3ครับทีนี้เนี่ยเขานั่ง 71C ผู้โดยสารชื่ออะไรอะไรพาสปอร์ตนัมเบอร์อะไรผมรู้หมดแล้วทีนี้จะประสานทางสายการบินเพื่อจะส่งเจ้าของทรัพย์สินของเขาคืนนะครับเราจะใช้วิธีการยังไงเสื้อเกงเหลืองด้วยหรอเป็นเงินสด 4,000 หยวนมันไม่ปล่อยไม่ได้ปล่อยผ่านคือผู้โดยสารเนี่ยเขารู้ตัวนะครับเขารู้ตัวเพราะว่าเขาไปแจ้งเขาไปแจ้งเขาไปแจ้งบริษัทสัมพันธ์เรื่องของตำรวจแจ้งของเจ้าหน้าที่การท่าเจ้าหน้าที่การท่าก็พยายามติดต่อปุ๊บแต่ในระหว่างที่ investigate กันอยู่นั่นน่ะเครื่องจะบอกแล้วต้องไปแล้วผู้โดยสารก็เลยตัดสินใจต้องไปกับเครื่องเพราะฉะนั้นผู้โดยสารเขารู้แล้วว่าทรัพย์สินเขาสูญหายครับทีนี้ต้องควรมีน้องมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่สน.สุวรรณภูมิข้างล่างเนี่ยครับให้ใครมาเอาเอาหลักฐานไว้หน่อยนะครับชื่อผู้โดยสารอะไรต่างๆนะครับโอเคได้ครับพี่รออยู่ที่ข้างล่างนะเดี๋ยวครับนอนหรือเปล่าครับภาพอีกภาพชัดใช่ไหมต้ออีกมุมชัดไหมมีมุมชัดอยู่พี่แต่ว่ามันเปิดสั่งมันไปจับเงินเดือนแรก20ทำไมตัดสินใจหยิบอ่ะครับคิดนานไหมปกติคิดเห็นพร้อมที่ผ่านมาที่อยู่ตรงนี้ทำงานตรงนี้อยู่มา2ปีอ่ะไม่เคยเห็นเงินโผล่อย่างนี้อ่ะเพิ่งเห็น